ลำดับที่27ความหวังพระพุทธภาษิตอาสายัสสะนะวิชันติอัสมิงโลเกปรัมหิจักนิราสาสังวิสังยุตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าความหวังของท่านผู้ใดไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราเรียกบุคคลผู้ไม่หวังผู้พรากกิเลสได้แล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความในพระไตรปิฎกติกานิบาตอังคุตตรนิกายได้กล่าวถึงบุคคล3พวกคือ 1. ผู้หมดหวังนิราโซ 2. ผู้มีหวังอาสั่งโซ 3. ผู้ไม่หวังวิคตาโซทรงอธิบายว่าผู้หมดหวังคือผู้ทุศีลมีบาปธรรมบทหมดหวังในมรรคผลเหมือนคนเกิดในตระกูลจันทานหมดหวังในราชสมบัติผู้มีหวังคือท่านผู้มีศีลมีธรรมมีหวังในมรรคผลนิพพานเหมือนเชษฐโอรสของกษัตริย์มีหวังในราชสมบัติผู้ไม่หวังคือท่านผู้ได้บรรลุอรหัตผลอันเป็นผลสูงสุดแล้วไม่ต้องหวังมรรคผลอีกเหมือนพระราชาผู้ได้รับมรทาพิเศษเป็นกษัตริย์เรียบร้อยแล้วได้บรรลุสิ่งดังที่ตนหวังเสียแล้วไม่ต้องหวังอีกต่อไปส่วนความหวังในพระคาถานี้พระอรรถกถาจารย์แก้ว่าหมายถึงตัณหาตัณหาไม่มีแก่ท่านผู้ใดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคือไม่ต้องการอะไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วหมดอยากในสิ่งทั้งปวงคนเราส่วนมากมีความหวังและหวังมากเสียอีกด้วยจนถึงกับมีสุภาษิตที่รู้จักกันทั่วไปว่าชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังรวมความว่าอยู่ด้วยความอยากนั่นเองเมื่อหมดอยากก็คิดว่าคงอยู่ไม่ได้เพราะความคุ้นเคยอยู่กับความอยากและความสุขอันเกิดจากสนองความอยากได้ไม่เคยได้สัมผัสตรงเล็บลิ้มรส กับความสุขอันเกิดจากความไม่อยากความสุขที่สุขุมประณีตจึงเหมาเอาว่าความสุขนอกจากกามแล้วไม่มีจึงพยายามอยากแล้วสนองอยากอยากแล้วสนองอยากบางคนไม่อยากก็พยายามแสวงหาอุปกรณ์มากระตุ้นให้อยากเพื่อหาความอร่อยอร่อยจากความอยากนั้นแต่พระอริยเจ้าท่านได้ผ่านมาแล้วท่านเห็นว่าความอร่อยอร่อยที่เกิดจากสนองความอยากนั้นเหมือนความอร่อยจากการเกาแผลคันมันเป็นเรื่องของคนเป็นโรคคันเมื่อบุคคลผู้นั้นรักษาโรคคันได้หายแล้วมีความสุขสงบอยู่โดยปราศจากโรคเขาย่อมมายินดีในการเกาเมื่อเห็นใครแผลคันก็เกิดเมตตาสงสารสังเวชพยายามจะช่วยเขาให้พ้นความคันแต่คนส่วนมากก็พอใจที่จะเป็นโรคคันเพราะจะได้เกาเมื่อเกาก็เกิดความอร่อยอร่อยแล้วก็คันอีกเกาอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้พูดถึงความสบายจริงๆย่อมสู้คนไม่คันไม่ได้เรื่องคนมีตัณหากับคนไม่มีตัณหาก็ทำนองนี้คนไม่มีตัณหาย่อมสบายกว่าคนมีตัณหาแต่คนที่ไม่เคยกับความมีตัณหาก็อ่านนึกว่าเวไปว่าเมื่อไม่มีตัณหาแล้วก็จะหมดสนุกความจริงมีสิ่งชดเชยอยู่มากเหลือเกินสำหรับคนที่ละตัณหาได้แล้วเหมือนคนหายโรคเหมือนหมดหนี้เหมือนอะไรๆอีกหลายอย่างที่สบายเมื่อพ้นไปได้แล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรเถระมีภิกษุประมาณ500รูปเป็นบริวารไปสู่วิหารแห่งหนึ่งในชนบทแล้วจำพรรษาณที่นั้นชาวบ้านเห็นท่านและบริวารแล้วมีความเลื่อมใสเตรียมผ้าจำนำพรรษาคือผ้าวสาวาสิกสาดกสำหรับถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ3เดือนเอาไว้เป็นอันมากพระเถระออกพรรษาปวารณาแล้วยังไม่ทันได้รับผ้าจำนำพรรษาประสงค์รีบไปเฝ้าพระศาสดาที่เชตวันวิหารจึงสั่งกับภิกษุทั้งหลายไว้ว่าเมื่อชาวบ้านเอาผ้าจำนำพรรษามาถวายขอท่านทั้งหลายจงรับไว้และส่งไปให้ข้าพเจ้าหรือจะส่งข่าวไปก็ได้เมื่อสั่งแล้วพระเถระก็ไปยังสำนักของพระศาสดาภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าถึงทุกวันนี้พระสารีบุตรก็คงจะยังมีตัณหาอยู่
พราะท่านได้สั่งไว้เกี่ยวกับผ้าจำนำพรรษาถ้าท่านไม่มีตัณหาคงไม่พูดเช่นนั้น พระศาสดาตรัสว่าตัณหาย่อมไม่มีแก่บุตรของเราเธอกล่าวอย่างนั้นก็เลยคิดว่าความเสื่อมจากบุญของมนุษย์และความเสื่อมจากลาภโดยชอบธรรมของภิกษุหนุ่มและสามเณรอย่าได้มีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอาสายสะนะวิชันติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น